พอช้าวางรูปเกมที่พบกับเนเธอร์แลนด์อย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าแค่ไหนคะคือสำหรับที่ดูเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่น6คนเนี่ยเขาเล่นมา3เกมนะครับก็คือไม่เปลี่ยนตัวเลยครับ6คนที่ลงหลักในสนามก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะเพราะนั้นแผนการเล่นเขาก็แต่ละหน้าเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ก็ใช้ล็อกเดิมๆแต่ว่าที่น่ากลัวคือเขาลุกบ้างสูงนะครับแล้วก็การตีบอลของแต่ละคนในทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยทุกคนค่อนข้างดีครับก็คือบอลเร็วก็ออกแต้มค่อนข้างเยอะบอลหลักก็ออกแต้มค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายทุกตำแหน่งนะครับเราคงต้องทำเกมเสิร์ฟนะครับอย่างแรกเลยทำเกมเสิร์ฟแรกเขาก่อนไม่งั้นหน้าบล็อกเราจับบล็อกค่อนข้างยากแล้วก็ส่วนเกมลุกเราก็คงเจอผู้เล่นสูงๆก็คงเน้นเรื่องของการลุกที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะฟรีบอลมีอะไรเนี่ยก็จะเล่นผสมประสานบ้างครับในบางจังหวะเราตั้งเป้าหมายแค่ไหนคะสำหรับเกมนี้ก็คืออยากได้เซตกับเขานะสำหรับเนเธอร์แลนด์ต้องยอมรับว่าเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ลูกกลางขุนใหญ่ก็หวังว่าจะได้เก็บเซตเขาได้บ้างครับ